จังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประกอบพิธีพีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยในขณะนี้ดำเนินการการปูหญ้าเทียมเต็มบริเวณล,ลานด้านหน้าพระอุโบสถจัดทำทางเดินพร้อมราวบันไดก้านลงไปยังแม่น้ำน่านและก่อสร้างแพรสำหรับประกอบพิธีพีกรรมตักน้ำบริเวณกลางลำน้ำน่าน ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และผู้ประกอบการโอทอปประเภทชวนชิมจังหวัดกำแพงเพชรนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายตามโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงลุกเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปของจังหวัดแล้วยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงลุกโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจให้สอบรับกับแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์โอเคไข่โอเคสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์และโรงฆ่าสัตว์จังหวัดลบบุรีจำนวน100คนเข้ารับความรู้กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคให้มีคุณภาพมาตรฐานตามโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลาดห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบครบวงจรและการเข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคหรือปศุสัตว์โอเคซึ่งจะทําให้ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐานและผลิตจากฟาร์มมาตรฐานเพื่อความมั่นใจต่อผู้บริโภค ปิดท้ายที่ความสนุกสนานกับโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดเท่าแสดบันเทิงศิลป์ครั้งที่12สืบสารเพลงลูกทุ่งตอ่อลูกทุ่งศิวิไลซึ่งมหาวิทยาลัยนาเรศวรสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกทั้งการร้องการเต้นและการเล่นดนตรีรวมถึงการฝึกความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนาเรศวร n อ b นย d แบโครงการลูกพาคาเนธชมรมสืบสารล้านนาชมรมดนตรีไทยรวมถึงสิทธิ์เก่าและนิสิตจากหลากหลายคณะ เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักและห่วงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง